12กันยายนชื่อดีๆของจอห์นชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมายและซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ดีกว่ามีเงินหรือทองสุภาษิตบทที่22ข้อ1วิลเลียมถูถ้วยข้าวโอ๊ตและทาเนยและแยมลงบนขนมปังที่แม่ทำเองข้างนอกมีลมหนาวเย็นพัดอยู่รอบๆบ้านในฟาร์มมีหิมะตกตลอดทั้งคืนตอนนี้ก็มีลูกเห็บตกกระทบหน้าต่างด้วยแม่ดีใจที่เราไม่ต้องไปไกลๆในสภาพอากาศแบบนี้แม่กล่าวขณะที่เธอยืนมองออกไปในพายุข้างนอกพ่อคิดว่าเราคงจะไม่ได้เจอจอห์นฮอสในวันนี้พ่อออกความเห็นเพิ่มเขาสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้พ่อวันนี้สำหรับการก่อสร้างที่พ่อทำแต่พ่อก็จะไม่ต่อว่าเขาที่ไม่อยากขับรถมาไกลถึง9ไมล์เพื่อมาหาเราในสภาพอากาศแบบนี้มันไม่ใช่สภาพอากาศที่จะออกไปข้างนอกและทำอะไรได้เลยแม่เห็นด้วยยิปปี้วันนี้มีหิมะตกแน่วิลเลียมเสริมทั้งครอบครัวนั่งอยู่ใกล้ๆเตาผิงเกือบตลอดทั้งเช้าขณะที่พายุพัดอยู่ข้างนอกแล้วพอตอนบ่ายมีใครบางคนมาเคาะที่ประตูห้องครัวพ่อเดินไปดูว่าเป็นใครทำไมกันจอห์นฮอสคุณออกมาทำอะไรข้างนอกในสภาพอากาศแบบนี้เขาตะโกนเข้ามาก่อนแล้วทำให้ร่างกายอบอุ่นใกล้ๆเตาผิงก่อนคุณเกือบจะแข็งแล้วผมไม่คิดว่าคุณจะมาได้วันนี้ผมสัญญากับคุณว่าจะมาวันนี้ไม่ใช่หรอมิสเตอร์ฮอสถามใช่คุณทำตามนั้นพ่อเห็นด้วยแต่ผมสามารถรอจนพายุสงบก่อนก็ได้ผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยผมสัญญากับคุณแล้วมิสเตอร์ฮอสตอบผมต้องรักษาสัญญาแม้ในสภาพอากาศแบบนี้แต่เงินนั่นก็แค่เล็กน้อยพ่อโตผมสามารถรอได้เป็นเดือนสำหรับเงินนั่นโดยไม่มีผลอะไรเสียหายอะไรแต่ผมต้องการรักษาสัญญาของผมมิสเตอร์ฮอสกล่าวนั่นคือประเด็นหลักมนุษย์ควรทำสิ่งที่เขาบอกว่าจะทำคุณมีชื่อเสียงเป็นที่ร่ำลือกันว่ารักษาสัญญามากพ่อกล่าวไม่มีใครสงสัยในคำพูดของจอห์นฮอสเรารู้ว่าคุณเป็นคนรักษาคำพูดเราสามารถวางใจพึ่งพาคุณได้การที่คุณเป็นที่รู้กันในหมู่เพื่อนว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้คนที่รักษาสัญญาเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าทองหรือเงิน